بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر ولا تعسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم رك ความที่อินดีความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้แด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักยิ่งท่านครับวันเวลาผ่านเราไปเร็วมากจริงนักพี่น้องครับวันเวลาผ่านไปชีวิตของเราก็หมดไปในแต่ละวันท่านฮะซันบัสรีเนี่ยท่านได้กล่าวคำหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งพี่น้องครับท่านกล่าวว่ามันไม่มีวันใดที่ฉันเสียใจมากไปกว่าวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกไปและเวลาของฉันที่มีอยู่อันจำกัดในโลกดุนยานี้ก็หมดลงไปในแต่ละวันโดยที่ความดีไม่เพิ่มพี่น้องครับดังนั้นขอให้ในแต่ละวันที่ผ่านเราไปวันเวลาที่ชีวิตของเราอันมีจำกัดนั้นหมดไปขอให้หมดไปด้วยกับหนึ่งในความดีที่เราได้เพิ่มขึ้นมาครับทุกวันที่หมดไปเท่ากับเรานั้นได้ใกล้อาคิเราะห์ทุกวันที่หมดไปเท่ากับเรานั้นเท่ากับเรานั้นกำลังมุ่งสู่อาคิเราะห์ขอให้ในทุกวันที่หมดไปขอให้ทุกวันที่มุ่งไปสู่อาคิเราะห์นั้นให้เรานั้นได้รับความดีให้ความดีของเรานั้นเพิ่มเติมท่านอาลีบินอบีฏอลิบกล่าวคำหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งพี่น้องครับท่านกล่าวว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปนั้นเราทุกคนนั้นกำลังก้าวเข้าสู่อาคิเราะห์และเรากำลังนั้นทิ้งดุนยาไว้อยู่ในเบื้องหลังในแต่ละวันที่ผ่านมาชีวิตเรานั้นเรากำลังนั้นก้าวสู่อาคิเราะห์แล้วก็เรากำลังทิ้งดุนยาไว้อยู่เบื้องหลังเรามันไม่ต่างอะไรกับนาฬิกาทรายที่เวลานั้นกำลังจะหมดไปอาคิเราะห์กำลังใกล้เราเข้ามาใกล้เราเข้ามาในแต่ละวันขยับเข้าไปเรานั้นกำลังออกห่างอยู่กับดุนยาพี่น้องครับเราได้คิดพิจารณาใคร่ควรถึงความจริงในข้อนี้หรือไม่วันนี้เรามาคุยกันพี่น้องครับในสิ่งที่จะช่วยให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจสิ่งที่จะเป็นพลังสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้เรามาพิจารณาใคร่ควรและก็ให้เราได้มองเห็นว่าปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญที่ทำให้เรานั้นขาดการใคร่ควรขาดการนึกถึงชีวิตหลังความตายสิ่งนั้นคืออะไรฮะสิ่งนั้นคือเป้าหลุลอามันความหวังว่ามีชีวิตที่ยืนยาวการที่เรานั้นมีชีวิตอยู่แล้วก็เสพสุขอยู่ความสะดวกอยู่ความสบายอยู่กับความอร่อยอร่อยอยู่ในโลกดุนยานี้คือพูดง่ายๆไปแล้วครับมีชีวิตอยู่เหมือนกับลืมตายมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่คิดถึงความตายมีชีวิตอยู่เหมือนว่าอยู่กับดุนยานี้แบบนานๆแบบยาวๆที่มีชีวิตอยู่เพื่ออยากที่จะอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อหวังที่จะไปพี่น้องครับสำคัญสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายในวันนี้ที่เราขาดพลังขาดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่จะมีชีวิตแบบเป้าหมายนั่นคือการที่เราใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตที่ไม่นึกถึงว่าวันที่เราต้องกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงใช้ชีวิตแบบสุขใช้ชีวิตแบบอยากที่จะอยู่กับโลกดุนยานี้ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนที่อยากจะไปสู่ในอาคิเราะห์ดังนั้นในเรื่องของต้องหลุดอามันการลืมนึกถึงความตายการมีชีวิตอยู่แบบยาวๆนึกถึงการมีชีวิตอยู่ยาวๆในโลกดุนยานี้จึงเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคหนึ่งของการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ทำอย่างไรครับที่จะทำให้เรานั้นได้กลับมาตั้งหลักทำอย่างไรที่จะทำให้เรานั้นกลับมาสู่แบบฟอร์มนะครับที่เป็นคนมุมินที่ได้รับความดีงามเหมือนกับเหล่าบรรดาซอบะตาเบียอินตาเบียนที่เขาเหล่านั้นได้รับความดีความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละอายะหนึ่งเป็นนะครับอัลลอฮฺสุบฮานุทรงตรัสกับเราท่านทั้งหลายวะลิมันคอฟะมะกามะร็อบบิฮิญันนะตานสำหรับคนที่เกรงกลัวอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานั้นเขาจะได้รับสวรรค์สองสวรรค์วะลิมันคอฟะมะกามะร็อบบิฮิญันนะตานสำหรับคนที่เกรงกลัวจุดที่เขาจะต้องไปยืนอยู่ณพระพักตร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เขาจะได้สองสวรรค์กอละกุรตูบีท่านอิหม่ามกุรตูบีนักปราชญ์วิชาตัฟซีรกุรอานท่านหนึ่งได้กล่าวว่าอัลมะนะคอฟะมะกามะฮูบัยนายะดัยร็อบบะฮูลิลฮิซาบกลัวจุดที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่จะต้องสอบสวนชำระบุญชำระบาปฟาตะรอกัลมะซิยะห์เป็นเหตุให้เขาได้ละทิ้ง
กบาปที่จะฝืนคำสั่งของเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับจินตนาการอยู่ในแต่ละคนถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายในวันที่ยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสอบสวนทุกคนนะครับด้วยกับองค์ด้วยกับตัวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองในร่างกายเราอวัยวะทุกอย่างเราเป็นพยานให้กับเราทุกคนถ้าหากว่าเราทำดีมือเราทำสิ่งที่ดีปากเราอ่านสิ่งที่ดีสิ่งนี้จะเป็นพยานที่ดีให้กับเราแต่ถ้าทางในสิ่งที่ทางที่ตรงกันข้ามทำไม่ดีพี่น้องครับปากเคยนินทาระรานเขามือไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไปเขียนไปวิจารณ์กับคนอื่นหูฟังในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งแต่เหล่านี้นั่นจะเป็นพยานให้กับเขาอัลลอฮ์จะสอบสวนเขาแล้วในขณะนั้นไฟนรกพี่น้องครับอยู่ข้างหน้าเขาสะพานสิรอตมุสตะกีมนั้นอยู่ข้างหน้าเขาข้างล่างนั้นเป็นนรกอัลลอฮ์สอบสวนเขาในวันนั้นเขามีความประจักษ์ครับว่าสิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยเหลือเขาได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเขามีความตระหนกเขาตกใจพี่น้องครับเขามองไปทางขวาเพื่อจะหาความดีเพื่อที่จะทำให้เขานั้นเป็นเสบียงผ่านสะพานสิรอตมุสตะกีมไปได้แล้วถ้าไม่พบความดีอะไรจะเกิดขึ้นความตระหนกตกใจพี่น้องครับมองไปทางซ้ายหาความดีเพื่อจะเป็นเสบียงให้เขากับให้เขาสามารถจะข้ามสะพานสิรอตมุสตะกีมไปได้ถ้าหากว่าไม่พบอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องครับความตระหนกตกใจว่ามันจะไม่ผ่านพี่น้องครับคนที่มีความรู้สึกแบบนี้ก่อนที่จะไปรู้สึกแบบนั้นในวันนี้ขอให้เราได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้สร้างความรู้สึกแบบนี้จินตนาการในความรู้สึกแบบนี้ว่าถ้าวันนั้นเราอยู่ในสภาพนั้นอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อเราได้นึกถึงสิ่งสภาพที่เราจะไปเจอในวันนั้นมันจะเป็นเหตุให้เขานั้นตะรอกัลมักซียะละทิ้งบาปละทิ้งคำพูดที่ไม่ดีละทิ้งการกระทำที่ไม่ดีละทิ้งความโกลาหลความมักซียะที่จะเกิดขึ้นมาแน่นอนพี่น้องครับมันจะเป็นเหตุให้เขานั้นมีแรงบันดาลใจกระตุ้นอยากจะทำความดีอยากจะละหมาดอยากจะทำซะเราะกอฮ์ครับเพราะว่าสิ่งต่างๆนี้นั้นมันเป็นเหตุให้เขาสามารถที่จะรอดปลอดภัยจากในวันที่มีความน่าสะพรึงกลัวนั้นได้ท่านอัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮะรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยคุตบะฮ์หนึ่งซึ่งเป็นคุตบะฮ์ที่ฉันไม่เคยฟังมาก่อนเลยท่านรอซูลกล่าวอย่างไรครับท่านได้กล่าวว่าลาตะละมูนะมาอะลัมหากท่านทั้งหลายทราบดีถึงเหมือนกับสิ่งที่ท่านทราบลาดุฮิกตุมกะลีลาแน่นอนพวกท่านจะหัวเราะกันน้อยลงวะละบะกัยตุมกะซีรอและท่านจะร้องไห้กันมากขึ้นฟะกัตตออัศฮาบุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะจูฮุมวะละฮุมคอนีนบรรดาซอฮาบะฮ์ได้ยินนี้ได้ยินคำของท่านรอซูลุลลอฮ์ที่กล่าวนี้หากท่านทั้งหลายรู้สัมผัสในสิ่งที่ฉันได้รู้และก็สัมผัสในสิ่งที่ท่านได้รู้แน่นอนพวกท่านจะหัวเราะกันน้อยลงและร้องไห้กันมากขึ้นบรรดาซอฮาบะฮ์นั้นพากันปิดหน้าแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่มีความยิ่งใหญ่พี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์เห็นอะไรแน่นอนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้เห็นความน่าสะพรึงกลัวของนรกความเจ็บปวดของชาวนรกในไฟนรกในวันหนึ่งนั้นคอมซีนอัลฟาซนะ1วันเท่ากับ 50,000 ปีที่เราไม่รู้ว่ามันยาวนานขนาดไหนและในวันเวลาในแต่ละวันในแต่ละช่วงวินาทีมีแต่ความร้อนมีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ความแสนสาหัสนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราในวันนี้เราไม่ใส่ใจไม่ไตร่ตรองไม่ให้ความตระหนักกับความสำคัญในวันนั้นแน่นอนความวิบัติพร้อมที่จะเกิดข่าวดีคือไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นท่านในวันนี้ยังมีข่าวดีเพียงครับในวันนี้ถ้าหากว่าเราอาจจะผิดพลาดในความเป็นมนุษย์อาจจะผิดเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประตูตะวันยังเปิดเราผิดพลาดกับมนุษย์การขออภัยการฟื้นคืนสัมพันธ์ที่ดียังเปิดอยู่เราสามารถที่จะกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนแปลงการกระทำของเราได้เพื่อกลับมาสู่เป็นคนใหม่คนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีความตระหนักขอให้เราได้สัมผัสกับความรู้สึก
สิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเตือนกับเรานั้นถ้าหากว่าเห็นรู้สัมผัสกับสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์เห็นไฟนรกที่มีความลำบากที่ไฟนรกที่มีความหฤโหดที่มีความร้อนแรงลาดอฮิกตุมกอซีรอลาดอฮิกตุมกอลีลาแน่นอนพวกเจ้าจะหัวเราะกันน้อยลงพี่น้องครับปัจจุบันนี้เรามีเรื่องที่ขำขันชวนหัวกันมากมายกับเหตุการณ์ต่างๆเราหัวเราะเราเพลินอยู่กับโลกดุนยานี้เราไม่ได้ค่อยจะใส่ใจกับเรื่องของอาคิเราะห์แต่ถ้าหากเราเห็นเหมือนกับสิ่งที่นบีเห็นแน่นอนพี่น้องครับเราจะหัวเราะกันน้อยลงและเราจะร้องไห้กันมากขึ้นร้องไห้สะอึกสะอื้นเกรงกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พระองค์ได้ทรงอภัยในความผิดขอพระองค์ทรงอภัยในความเมตตานั้นขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบันดาลให้เราท่านทั้งหลายในช่วงระยะเวลาที่เรายังมีอยู่นี้กับเนื้อกับตัวเปลี่ยนแปลงแก้ไขขอให้เรานั้นได้หัวเราะกันน้อยลงคิดถึงเรื่องดุนยาให้น้อยลงกระหายในเรื่องดุนยาให้น้อยลงแต่มีความฝันมีความใฝ่มีความกระหายในอาคิเราะห์ให้มากขึ้นนึกถึงเรื่องของนรกกลัวนรกให้มากขึ้นคิดถึงความสมบูรณ์ความสงบความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่ละเอียดความสุขที่เป็นนิจนิรันดร์ในอาคิเราะห์ให้มากยิ่งขึ้นสองสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราช่วยให้เรานั้นมีความกระหายในการทำความดีกับอัลเลาะห์และจะเรียนพี่น้องครับตัวถ่วงที่ทำให้เรานั้นลืมอาคิเราะห์นั้นคือเฝ้ารุลอามันมีความรู้สึกว่าจะอยู่ในโลกดุนยานี้แบบยาวๆแบบนานๆลืมนึกถึงความตายนั้นขอให้สิ่งนี้ห่างไกลจากเราแล้วขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นกลับมาสู่ฟอร์มแบบฟอร์มของผู้ที่ศรัทธาเหมือนกับละมาดาซอบะได้มีความศรัทธาฝากเอาไว้กับยะกุรอานครับวะลิมันคอฟะมะกามะร็อบบิฮิญันนาตันบุคคลใดก็ตามที่มีความเกรงกลัวว่าจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของอัลเลาะห์เพื่อรับคำพิพากษานึกถึงสิ่งนั้นจินตนาการถึงสิ่งนั้นทำให้เขาได้ละทิ้งบาปแน่นอนสวรรค์สองสวรรค์นั้นจะเป็นสำหรับเขาอย่างแน่นอนอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซายริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนัลกะฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์